ำเองนะก็ยังขำเองอ่ะคือนักเตียงมันยังไหนไล่จุดให้เราอ่ะต้องไปดู MV เลิฟๆเนี่ยนางลุกขึ้นเต้นนะ5 4 3 3เลิฟๆๆๆๆเลิฟเต้นเต้นนะแต่ถ้าทนายนี่จะตายจะตายป๊อกมีอยู่วันนึงอ่ะสนแล้วเล่นเล่นไอ้ม้าหมุนหมุนหมุนม้าหมุนหมุนหมุนอย่างเงี้ยล้มด้านกระแทกค่ะฮะเออสวัสดีค่ะต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของมดน้ำประพันธ์ค่ะแต่วันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่ามดไม่ได้มาคนเดียวแม่ของมดเองค่ะทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้มดเชิญแม่มาด้วยนะคะที่แบบว่าเฮ้ยทำไมถึงเอาคุณแม่มาด้วยเพราะว่ามดเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะตลกกับสิ่งที่คุณแม่ทำเอาไว้นะคะใน Q&A นะคะที่บอกว่าคุณแม่เนี่ยจำมดแต่งตัวเป็นสีชมพูทั้งตัวตอนที่เราไปแคสเป็นโฟโมนั่นเองนะคะก็เชื่อว่าทุกคนก็อาจจะอยากรู้ว่าเพราะอะไรแม่ถึงจับเราแต่งตัวได้เบอร์นั้นเพราะอะไรแม่ถึงเกียงมังเกงลายๆจุดให้เราอันนั้นเนี่ยเห็นไหมนางทำเองนะก็ยังขำเองอ่ะคือนางเกียงมังเกงลายๆจุดให้เราอ่ะคนมีลูกสาวอ่ะก็อยากจะแบบให้เขาแต่งตัวน่ารักน่ารักหวานหวานคือจับเขาอย่างนั้นมาตลอดแต่ก็ไม่ได้ถามคนใส่แล้วว่าคนใส่อยากใส่ชมพูไหมแต่ตอนนี้เขาทำอะไรจับมีแค่สามก็ถือว่าใส่หมดซื้อเอาง่ายๆเลยเดี๋ยวทั้งมวลวันนี้นะคะเดี๋ยวมดเนี่ยจะนำรูปเก่าๆอ่ะใช้คำนี้เลยว่าย้อนลำลึกความหลังเอารูปตั้งแต่แบบเป็นเด็กเกิดมาโตมาจนถึงเป็นมดโฟมดหรือว่าเป็นกามิกาเซ่ที่ทุกคนรู้จักกันในทุกวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดรูปกันเดี๋ยวไปดูที่รูปแรกกันเลยดีกว่าค่ะรูปแต่เด็กรูปโอ้อันนี้มาเลยค่ะเนี่ยรูปแต่เด็ก1ดอกไปจ้ามันเด็กจริงๆผมดอกดำมากอันนี้มดอยากรู้จริงๆใจจริงๆแม่อยากได้ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายอยากได้ลูกผู้ชายแต่ก็พอว่าเป็นผู้หญิงก็เออก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแต่ไอ้นี่ออกมาเนี่ยยิ่งกว่าเด็กผู้ชายโหแก่นเซียวเปี้ยวซ่าสุดโซนมากแล้วแบบฮาวมากโซนที่สุดบ้านเบิร์นเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องห่วงค่ะจิตกรรมฝาผนังฉันจัดให้เองเดี๋ยวค่อยไปถึงเรื่องนั้นเพราะเรื่องนั้นนี่คือต้องพูดถึงเอาค่อยๆแบบเขาเรียกว่าเอาค่อยๆโตอันนี้ก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วตอนนี้จะมีรูปแม่ตอนที่แบบยังสาวๆด้วยนะคะรูปนี้เนี่ยเป็น exclusive ไม่เคยมีใครเห็นแบบรูปแม่แบบนี้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจดูดีๆแล้วตั้งใจแคปหน้าจอดีๆนะคะนี่สวยค่ะไว้ผมสั้นครั้งแรกเขาบอกว่าอะไรแม่ไปสู้กับแก้วพี่แก้วอภิรดีแดนละรู้เลยนะว่าเกิดยุคไหนกับเราอ่ะรู้เลยนะว่ายุคไหนอ่ะรู้เลยนะโตขึ้นมาหน่อยมดว่าอันนี้แหละคือยุคจิตกรรมฝาผนังคือยุคนี้แหละรูปสมัยเด็กรูปนี้จะเริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็จะเริ่มแบบมีความแบบแก่นเซียวเปี้ยวซ่าพอโตขึ้นมาระดับนึงเริ่มเข้าอนุบาลมดเรียนที่อนุบาลยุววิทย์ตอนนั้นก็คือว่าก็เป็นเด็กแก่นเซียวมากมากซนมากซนมากซนจนแบบว่ามีอยู่วันนึงอ่ะซนแล้วเล่นไอ้ม้าหมุนหมุนหมุนม้าหมุนหมุนหมุนอย่างเงี้ยอ่ะม้าหมุนไอ้ที่มันเป็นกลมๆแล้วอยู่ที่สนามแบบสนามเด็กเล่นใช่ไหมแล้วก็ล้มด้านกระแทกค่ะเพื่อคะเออดังกระแทกเป็นเด็กเลยหรอพอแม่ขับรถไปรับพอแม่ไปรับว่าโอ้ยจมูกแบบเป็นรอยอ่ะดีไม่บวมอ่ะแค่กระแทกไปอ่ะคือตอนนั้นเป็นแค่แผลปะหรือว่าเป็นแผลเป็นแค่แผลแต่ว่าไม่แตกไม่อะไรไม่แตกส่วนเด็กนะคะแล้วก็มีอีกรูปนึงที่เป็นรูปและประกาศนียบัตรจบอนุบาลหน้าตาคือแบบอย่ามายุ่งกับฉันอ่ะดูดิแล้วเป็นเด็กที่สูงที่สุดในห้องใช่เหรอมดสูงที่สุดในห้องเหรอนางสูงที่สุดในห้องมดก็มีแววมีแววกิจกรรมตั้งแต่เด็กปะตอนอนุบาลมีงานโรงเรียนแล้วตอนเนี้ยครูเขาก็แบบว่าจับเอามาซ้อมรำบอกเอ้ยมดรำสวยก็เลยอ่ะเอามาดูจากการแต่งหน้าสมัยก่อนแล้วก็เออมันย้อนยุคนี่เนาะดูจากเมคอัพสมัยก่อนพอได้ทำกิจกรรมที่โรงเรียนแล้วรำสวยแม่เห็นแววแล้วประกอบว่านางอ่ะชอบ ชอบรำชอบเต้นชอบร้องแม่ก็เริ่มแบบอ่ะส่งเรียนส่งเรียนต่างๆเนาะหน้าตาศิลป์แดนเรียน สารพัดอ่ะต่อเมื่อกี้ก็คือเหมือนเราก็เริ่มแบบมาเริ่มทำกิจกรรมแล้วเนาะพอโตขึ้นมาอันนี้ก็คือเดี๋ยวให้ดูรูปก่อนว่ารูปการแสดงของห้องเป็นยังไงต้องขออภัยเพื่อนๆนะคะบอกก่อนนี่ค่ะแฟรมการแสดงชุดนี้ดังมากในโรงเรียนเต้นเพลงอะไรอ่ะพิเซลาตีแล้วก็เพลงแบบจับมือไว้แล้วเป็นพี่บอย
ิกซ์กันไงโอ้ย3เพลงอ่ะ3เพลงอ่ะฮัลโหลฮัลโหลวงกาเฮียลีฮัลโหลวงกาจิงนี่จ้าจิงนี่จ้าออกมาลิงกาเฮียลีฮัลโหลวงกาจิงนี่จ้าจิงนี่จ้าออกมาแล้วก็อันนี้เพิ่งเห็นรูปตัวเองแต่อันนี้คือเป็นรูปที่แบบตอนนั้นเรามาทำงานที่บริษัทแล้วพี่บริษัทเขาขอถ่ายรูปไว้มั้งอันเนี้ยมัธยมปลายแล้วมัธยมปลายเนี่ยเริ่มโตขึ้นมาละมัธยมปลายเริ่มโตขึ้นมาเพราะทำงานตั้งแต่มัธยมต้นม .1 ม .2 อ่ะเริ่มเข้าค่ายค่ายอะไรวะไอดีเรคคอร์ดไอดีเรคคอร์ดแม่นึกว่าแม่นึกแม่เชื่อหลานแต่ตอนนั้นนี่แบบแม่แบบเครียดอยู่เหมือนกันนะตอนที่เขาเรียกเข้าค่ายอยากรู้มากเลยเครียดนะเพราะว่าตอนที่พี่เอฟูมาขอเบอร์มดมดให้เบอร์แม่ไปแล้วมดไปบอกแม่จังหวะแรกที่มีโทรศัพท์กรี๊ดเข้ามาแม่รู้สึกยังไงแล้วแม่งงไหมสตันเลยบอกว่าเจ้ามีมดอ่ะมาทำดูโอคู่กับพี่โฟอ๋อเหรอคะค่ะค่ะแล้วจะนัดเข้ามาคุยที่ค่ายวันนี้นะคะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ค่ะค่ะแล้วแม่ก็แบบงงแล้วแบบสักพักหนึ่งแม่เดินมาถามฉันว่าให้เบอร์ใครไปอีนี่ก็แบบสารภาพอย่างนะว่าหลังจากที่ให้เบอร์ไปอ่ะลืมไปเลยแล้วเราก็คือแบบพอเราก็ไม่คิดว่าเขาจะโทรมาจริงไงแม่ก็แบบถึงจะถึงบางอ้ออ๋ออีลูกมึงทำวีรกรรมไว้นี่นี่เองอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแม่ก็ยังแบบไม่ได้คิดที่จะว่าจะให้เข้าวงการเพลงอะไรเลยนะเพราะแม่คิดแบบว่าให้มันให้จบก่อนมดจำได้แม่เคยพูดคำหนึ่งเอาแค่อัลบั้มเดียวพอใช่แม่เคยพูดคำนี้กับมดแล้วจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เหมือนแบบต้องยอมรับอันนี้ต้องยอมรับอย่างนึงว่าตอนอัลบั้มหายใจเป็นเธอมันบูมจนกระทั่งเหมือนแบบทางค่ายก็มาคุยว่าอ่ะมาคุยอัลบั้มที่2กันตอนนั้นเราก็เริ่มแบบงงเอ๋อแล้วว่าแบบแม่บอกว่าอัลบั้มเดียวพอค่ายบอกว่าเพราะมาคุยอัลบั้ม2กันอ้าวชิบหายดีวะงงแม่ก็คิดไม่ถึงว่ามันจะดังพลุแตกขนาดนี้พอแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกก็คิดไม่ถึงเนี่ยอันนี้ของอัลบั้มอันนี้คือชุดอัลบั้มที่2เลยชุดเลิฟ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 อันนี้เลิฟ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 ชุดเนี้ยอัลบั้มเนี้ยไอ้เจ้ามดอ่ะแทบจะน็อกคากองถ่าย MV ไม่ใช่แทบจะน็อกมดจำได้ว่าวันที่ถ่าย MV อ่ะมดถ่าย MV จนจบไม่ไหวแล้วคือตอนนั้นเหมือนไข้ขึ้นไข้เหมือนไข้ขึ้นแล้วก็เหมือนอาเจียนอาเจียนอาเจียนจะเป็นลมจำได้เลยแต่ว่าตอนนั้นถ่ายแบบใกล้เสร็จแล้วแต่มันร้อนแต่มันร้อนร้อนมากร้อนจนโอ้โหเราถ่ายตั้งแต่เช้าเราไปกอง5:00ป่ะเขานัดกอง5:00ป่ะนัดกอง5:00อันนี้คือเบสิกนะเบสิกของการนัดกอง MV ทุกสมัยนั้นนะแบบเราจำได้ว่าเราไม่รู้ตัวว่าเรามีไข้แต่เรารู้แค่ว่าเราอาเจียนหนักมากต้องไปดู MV เลิฟๆเนี่ยนางลุกขึ้นเต้นนะ5 4 3 2เลิฟๆๆๆๆเต้นเต้นนะค่ะทนายนี่จะตายจะตายจะตายจริงๆแล้วคือจำได้ว่าพอถ่ายมีเสร็จปุ๊บเราน็อกเข้าโรงพยาบาลเลยป๊อกโอ้ถ้าเกิดเดี๋ยวนะถ้าเกิดมดโชว์รูปนี้มันจะแกงไอ้โฟป่ะวะไม่รู้โฟกูขอโทษนะนั่นล่ะสมัยก่อนสมัยแบบผมแบบก็ตามเทรนด์ในยุคนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มดอยากถามและที่มดว่าหลายคนก็อยากรู้หรือเปล่าวะอันนี้ไม่รู้เรามโนเองว่าทุกคนอยากรู้นั่นก็คือเรื่องของสัญญกรรมเราเป็นคนที่ทำสัญญกรรมตั้งแต่สมัยเราอยู่ในวงการบันเทิงแล้วคนที่พาเราไปทำก็พี่ๆในวงการเขาก็บอกว่าคุณแม่มดเวลาขึ้นกล้องมันน่าจะมีสันขึ้นมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็ปรึกษาเขาก็ให้แนะนำว่าไปทำกับคุณหมอคนนี้นะก็คือยังไม่ได้รู้ว่าแบบอะไรคือสัญญกรรมมันต้องอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยแม่แบบป้าไปทำจมูกเงี้ยเสริมโหงโหงให้ดีขึ้นแล้วก็ไปตามสไตล์พอไปถึงปุ๊บปรึกษาคุณหมออะไรเรียบร้อยจังหวะนั้นก็คือป่ะทำแล้วมันก็ขึ้นทำจนกระทั่งแบบใช้เวลานานนานพอสมควรนะอยู่กับจมูกนั้นมานานพอสมควรหลายปีอยู่หลายปีจนกระทั่งมาเป็นจมูกเปลี่ยนเทรนด์แล้วคิดดูสัญญกรรมยังมีเทรนด์มันก็จะเป็นแบบเทรนด์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอยากให้รีวิวเรื่องสัญญกรรมก็มาเม้นบอกกันได้เดี๋ยวจะทำคลิปแยกให้อีกคลิปนึงเลยละกันนะคะเพราะว่าถ้าให้เล่าอ่ะมันยาวมันเยอะทั้งวิธีแบบการปรึกหมอการก่อนผ่าตัดทั้งเรื่องของการดูแลต่างๆนานาการมีเคาน์เตอร์ต่างๆแล้วก่อนที่จะไปเราคือก็ต้องเลือกอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็คือจนมดอยากรู้ว่าตอนที่มดทำงานในวงการบันเทิงเนี่ยแม่รู้สึกยังไงทีแรกอะพอได้เข้าไปทำเนี่ย
แม่ก็เริ่มแบบหวาดกลัวระแวงระแวงเพราะว่าพูดง่ายๆคือตอนนั้นคนเขาบอกว่าถ้าเอาลูกเข้าวงการเนี่ยมันแสงสีมันจะมันไม่ค่อยโอเคซึ่งแม่ก็คิดไว้แค่งั้นทำอัลบั้มเดียวแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากให้อยู่อะไรเงี้ยแต่ผลปรากฏว่าทำออกมาอัลบั้มเดียวเท่านั้นแหละปังก็ต้องยอมรับไปโดยปริยายแต่ก็มีความภาคภูมิใจมีความสุขกับที่แบบว่าลูกประสบความสำเร็จแล้วเขาได้ทำงานตั้งแต่เด็กแต่ความที่เป็นเด็กวัยรุ่นตอนนั้นคือเขาก็หายไปแต่เรารู้แค่ว่าช่วงนั้นนะเพื่อนคือบอกว่าแบบฟีลลิ่งเหมือนแบบเรียนเสร็จแล้วไปแฮงเอาท์กันต่อไปดูหนังใส่ชุดนักเรียนแบบใส่ชุดนักเรียนไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วมดอยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามดไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงแม่อยากให้มดเป็นอะไรคือแม่คิดไว้ในตอนนั้นนะแม่คิดว่าอ่ะเดี๋ยวพออายุสักเข้ามหาลัยแล้วอายุ17อะไรเงี้ยก็ไปประกวดโมเดลลิ่งเป็นนางบ่งนางแบบแล้วเพราะว่าด้วยบุคลิกของเธอเนี่ยมันได้อยู่และอย่าเธอเพอร์ฟอร์แมนซ์เธอดีมากอะไรอย่างเงี้ยแม่แบบให้เธอไปตรงนั้นแต่ว่าขอให้เรียนให้เข้ามหาลัยเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยเกียร์ไต่เต้าจะไปเข้าวงการแฟชั่นหรือแบบว่าวงการมันเธออะไรก็แล้วแต่แม่ตั้งว่าขอให้จบแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันผิดคาดมันผิดไปหมดผิดกับการแล้วไปดังทางเพลงก่อนทางเพลงเสร็จก็ไปเป็นพิธีกรเป็นดาราถ่ายแบบนู่นนั่นนี่แบบจนแบบมันก็เป็นไปตามนั้นอะไรเงี้ยงานมันไหลเข้ามาอันเนี้ยมดอยากรู้ส่วนตัวนะมดอยากรู้ว่าทำไมอยู่ดีๆแม่ถึงมาบอกกับมดว่าทำไมไม่ลองเป็นแอร์เล่าว่าตอนนั้นงานเธอไม่มีเธอว่างจนแบบว่าจริงพอว่างก็จะมีการเกเรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยเงินก็ใช้ไปงานก็ไม่มีหางานหลักทางเหมือนแม่คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเป็นห่วงเพราะแม่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแม่เคยคิดได้ว่าไม่ไปเป็นซูเปอร์โมเดลก็ไปทำงานแบบที่ก้าวเข้าไปในกระทรวงการต่างประเทศทำงานเกี่ยวกับเฮ้ยนี่เพิ่งรู้แม่มีความคิดแบบนี้นี่ไม่รู้มาก่อนเลยคิดเยอะแล้ววะเยอะแต่พอแบบพอเข้าวงการขนาดนี้คือไอความคิดที่ตั้งเนี่ยเททิ้งได้แล้วเรียกว่าเททิ้งอ่ะแต่ก็ยังมีแบบได้ไปเป็นแอร์ซึ่งการไปเป็นแอร์ก็ไม่คาดว่านางจะทำได้ตอนแรกคิดว่าทำไม่ได้หรอเธอเตรียมตัวน้อยมากใช่มดเตรียมตัวน้อยมาก2วันนางเตรียมตัวแล้วคือแม่ก็พูดกันว่าเอิ้นก็ลองไปสมัครแอร์ดูแต่นางก็ยังแบบไม่แบบอย่าเรียกว่าไม่ได้อะไรเรียกว่าไม่สนใจเลยดีกว่าตอนที่แม่พูดนี่คือแบบใช้คำว่าอิกนอร์ไปเลยคือตัดแบบไม่ใส่ใจแม่อะไรไม่ใส่ใจเลยไม่สนใจเลยอยู่แล้วอยู่ดีผ่านไปปีนึงอีนี่ก็มาแบบจนเวลามันบีบนางไงแล้วว่าควรจะตัดสินใจทำเลยละนางถึงแบบไปมาพูดแล้วมาพูดกับแม่มดจะไปสมัครแอร์นะแม่ก็แบบหรอวะแม่ก็งงอะไรของมึงโอเคป่ะแต่การไปสมัครแอร์เธอก็ต้องสอบใช่เดี๋ยวค่อยมาเจาะอีกทีนึงเพราะว่ามีหลายคนที่ก็อยากรู้เรื่องเหมือนกันว่าเตรียมตัวการไปเป็นแอร์ค่อยว่ากันค่อยว่ากันอันเนี้ยเดี๋ยวจะทำมาให้ว่าใครอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปดูว่าเอ้ยมีคนสนใจเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะได้มาทำคลิปให้นะคะสำหรับคลิปวันนี้เดี๋ยวเราจบแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดอย่างที่มดบอกนะคะใครที่อยากจะรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับมดอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันมาบอกได้นะคะว่าอยากจะให้มดเนี่ยทำคลิปอะไรหรือว่าอยากจะให้มดมีกิจกรรมทำอะไรกับคุณแม่ต่อนะคะอย่าลืมนะคะว่าแน่นอนกด subscribeกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ช่องมดณภพัฒน์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปทอดหมูต่อเนี่ยมีออเดอร์อ่ะเดี๋ยวให้แม่เขาได้ไปทำการขายเป็นแม่ค้านะคะว่าตอนนี้แม่เขาก็มีธุรกิจของเขาอยู่นะคะเป็นการขายหมูทอดทำข้าวเหนียวด้วยนะคะอร่อยมากแม่จะบอกให้อ่ะเดี๋ยวจะทิ้งอินโฟเมชันไว้ข้างล่างถ้าเกิดใครนะคะที่จะอยากลองสั่งฝีมือแม่มากินนะคะยังไงวันนี้มีอะไรฝากไหมคะมีอะไรฝากไหมก็ฝากผลิตภัณฑ์ของแม่นะคะแอดไลน์ก็มาเลยค่ะมาม่ามดสั่งหมูก็มาเลยค่ะเนื้อก็มีข้าวเหนียวอร่อยนุ่มมากอร่อยลองเอาไปทานดูนะคะค่ะเสียงขายกับเสียงคุยกับลูกเป็นคนละเสียงกันเลยลองเอาไปทานดูนะคะคนละแบบกันเลยคุยกับลูกเสียงนึงเสียงคุณลูกค้าคุณทายค่ะลูกค้าค่ะยินดีค่ะเอาละค่ะอย่าลืมสั่งมานะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย